พาคุณผู้ชมเบรกจากเรื่องของโควิด -19 ไปชมภาพความสวยงามที่อ่าวมายากันหน่อยค่ะเขาปิดฟื้นฟูมา2ปีแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันครบรอบ2ปีปรากฏว่าเมื่อธรรมชาติฟื้นตัวเนี่ยสัตว์ทะเลก็เข้ามาปรากฏให้เห็นที่อ่าวมายานะคะโดยเฉพาะสัตว์หายากอย่างฉลามหูดำโอ้โหเป็นร้อยตัวเลยอ่ะมาปรากฏอยู่บนชายหาดค่ะครับหลังจากที่ปิดมา2ปีแล้วตั้งแต่1มิถุนายน2561นะคะธรรมชาติฟื้นตัวน้ำทะเลกลับมาสวยใสหาดทรายสะอาดสงบสวยงามปะการังใต้ทะเลก็ฟื้นตัวทยอยเติบโตขึ้นมาอีกที่สำคัญคือเมื่ออ่าวมายาไม่มีสิ่งใดมารบกวนบรรดาสัตว์ทะเลต่างๆก็พากันออกมาเริงร่าแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่ตัวจริงอีกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นปูลมปูทหารปูเสฉวนบกพากันปรากฏโฉมต่างจากเมื่อช่วงที่มีนักท่องเที่ยวคลาคล่ำอยู่บนชายหาดซึ่งแทบจะไม่เคยมีใครพบปูเหล่านี้เลยนะคะส่วนปูไก่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัตว์หายากที่หายตัวไปนานคราวนี้กลับมาปรากฏตัวอีกเป็น10ตัวเลยนะตกลงปูหรือไก่ฮะปูไก่ค่ะปูเป็นชื่อมันชื่อพันธุ์ว่าชื่อปูไก่นะคะส่วนฉลามหูดำก็นับว่าเป็นสัตว์ทะเลหายากเช่นกันนะคะสร้างปรากฏการณ์อันน่าทึ่งให้กับอ่าวมายามากที่สุดเนื่องจากมีรายงานพบฉลามหูดำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่17กรกฎาคมพบ6ตัวนะคะและหลังจากนั้นก็พบว่ามีฉลามหูดำเนี่ยมาแหวกว่ายปรากฏเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องเลยจาก20ตัวก็เพิ่มขึ้นเป็น60ตัวขณะนี้มาปรากฏตัวเกือบ100ตัวเข้าไปแล้วนะคะนอกจากนี้แม่ฉลามก็ยังได้เลือกอ่าวมายามาคลอดลูกอีกหลายครั้งด้วยกันสะท้อนให้เห็นว่าการปิดอ่าวฟื้นฟูระบบนิเวศที่อ่าวมายาเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นมากเพราะฉลามเป็นสัตว์ทะเลที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารการที่มีฉลามเนี่ยก็แปลว่าพื้นที่ตรงนั้นจะต้องมีอาหารอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้วันนี้อ่าวมายาเป็นหนึ่งในจุดที่มีฉลามชุกชุมมากที่สุดในเมืองไทยค่ะครับก็มาอัปเดตให้ฟังนะครับเพราะว่าครบ2ปีที่ปิดอ่าวมายาแต่ว่าครบ2ปีแล้วถามว่าเปิดไหมยังไม่เปิดนะครับตามกำหนดคือเขาจะปิด3ปีนะก็เหลืออีกปีนึงนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ